ปัญหาที่แท้ไฟใต้กับประเทศไทยนะปัญหาที่แท้จริงวันนี้ผมจะนำมาพูดนะครับปัญหาที่แท้จริงของไฟใต้คือการก่อความไม่สงบของกระบวนการโจรก่อการร้ายนะครับเมื่อก่อนก็มีการเถียงกันอย่างมากมายว่าไม่รู้รบกับใครขนาดผู้ใหญ่ในรัฐบาลยังพูดว่าไม่รู้รบกับใครสวัสดีครับผมพลเอกกิตติรัตนชายาอดีตแม่ทัพภาคที่4มาในรายการและหลังกับแม่ทัพกิตติวันนี้ก็จะมาพบเพื่อนตามที่นัดหมายไว้นะครับตามเวลานะครับ1ทุ่มครึ่งนะครับสาปานจันทปานอดิศักดิ์คงสวัสดิ์เพื่อนน่ารู้จักอดิศักดิ์อยู่ที่ไหนอุตรดิตถ์ใช่ไหมสาปานอยู่นครนะครับวันนี้ก็ตามนัดคือผมจะถ่ายทอดสดในรายการในหลังกับแม่ทัพกิตติทุกวันพฤหัสอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ก็วันเสาร์วันนี้ก็ยังหยุดอีกวันหนึ่งได้พักผ่อนนะครับสำหรับวันนี้จะมาคุยเรื่องรัฐไทยกับไฟใต้รัฐไทยกับไฟใต้นะครับเพราะผมจบจากเรียนในร้อยเมื่อปี2504แล้วก็ไปเป็นผู้หมวดผอ.หมวดเขาเรียกผอ.หมวดปืนเล็กที่หาดใหญ่ค่ายเสนานรงค์แล้วก็เติบโตในภาคใต้รับประการภาคใต้มาตลอดร่วมเกือบ40ปีมั้งนะครับเป็นได้เป็นแม่ทัพภาคที่4แล้วก็ย้ายเข้ากรุงเทพได้ยศเป็นพลเอกอยู่กรุงเทพ2ปีก็เกษียณอายุเมื่อปี2539นะครับก็พอคุ้นเคยกับทางใต้อย่างมากก็ได้ดูแลภาคใต้มาเป็นเวลายาวนานแล้วอยู่ในตำแหน่งที่มีความสำคัญมากคือเป็นแม่ทัพภาคที่4ถึง3ปีครึ่งค่อนข้างยาวนานนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงรัฐไทยกับไฟใต้คำว่ารัฐไทยรัฐก็ประกอบด้วยอะไรนะรัฐก็คือประกอบด้วยประชาชนนะครับดินแดนอำนาจอธิปไตยและรัฐบาลก็ด้วย4ส่วนคือประชาชนดินแดนอธิปไตยรัฐบาลเพราะนั้นการที่เราเรียกรัฐไทยก็โอเคเป็นรัฐของคนไทยแต่เขาไม่ค่อยเรียกกันนะครับเราก็เรียกประเทศไทยหรือราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะคำหลังนี้เป็นมีความหมายอย่างมากนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะปัญหาที่จะแท้ไฟใต้กับประเทศไทยนะปัญหาที่แท้จริงวันนี้ผมจะนำมาพูดนะครับปัญหาที่แท้จริงของไฟใต้คือการก่อความไม่สงบของกระบวนการโจรก่อการร้ายนะครับเมื่อก่อนก็มีการเถียงกันอย่างมากมายว่าไม่รู้
รบกับใครขนาดผู้ใหญ่ในรัฐบาลยังพูดว่าไม่รู้รบกับใครมันก็ทีนี้ฟันธงไปเลยว่ากระบวนการเป็นการสร้างความไม่สงบก่อความไม่สงบของกระบวนการก่อการร้ายหรือเรียกว่ากระบวนการแบ่งแยกดินแดนเมื่อก่อนเคยเรียกว่ากระบวนการแบ่งแยกดินแดนตอนหลังทางรัฐบาลปีไหนไม่ทราบเขาก็เปลี่ยนเป็นกระบวนการก่อการร้ายเพราะถ้าเป็นเรียกกระบวนการแบ่งแยกดินแดนก็จะเป็นทำให้เกิดปัญหาทางด้านการเมืองทางสากลขึ้นนะเพราะตอนนั้นก็มีการแบ่งแยกดินแดนแล้วตั้งเป็นรัฐเอกราชกันมากก็เปลี่ยนชื่อเป็นขบวนการโจรก่อการร้ายแต่ในภาษาอังกฤษก็ยังคงเรียก separatist นะ separatist separatist แปลว่าแบ่งแยก separatist ก็เป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนเรียกนะครับกระบวนการแบ่งแยกดินแดนนี้ดำเนินการบ่อนทำลายและก่อการร้ายโดยการที่เราเห็นชัดทำไมนานมาแล้วก็คือเผาโรงเรียนอันดับหนึ่งนะเมื่อก่อนเผาโรงเรียนมีอะไรปั๊บปัญหาเผาโรงเรียนนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่เผาแล้วค่อนข้างจะหายากสมัยผมเป็นแม่ทัพภาคที่4ก็มีการเผาโรงเรียนครั้งพร้อมกันคืนเดียวถึง36โรงแล้วก็นับตามที่ไปจุดไฟนะแต่ที่เผาโรงเรียนหมายความไม้ทั้งโรงก็มีสักหลังหรือ2หลังแค่นั้นเองตอนนั้นแล้วเราก็ดำเนินการแก้ปัญหาให้สงบได้ภายใน3เดือนนะครับประมาณปี2536วางระเบิดเจ้าหน้าที่หรือเรียกว่าวางระเบิดสถานที่ราชการปล้นอาวุธของราชการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนผู้บริสุทธิ์สร้างกระแสข่าวลือการทำลายคนดีสร้างความแตกแยกระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐการบริการจิตวิทยาชี้นำสื่อ NGO ชุมนุมเรียกร้องและการต่อสู้ด้วยอาวุธโดยมุ่งประสงค์ที่จะล้มล้างรัฐบาลและตั้งเป็นรัฐปัตตานีขึ้นเป็นรัฐอิสระความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ผมเรียนให้ทราบก็คือเป็นพฤติกรรมที่เขาได้ดำเนินการอยู่ตั้งแต่เผาโรงเรียนเป็นหลักนะครับสวัสดีครับคุณกาญจนาเทพวิสารมาร่วมคุยด้วยนะครับยินดีขอบคุณมากครับคุณกาญจนามุ่งประสงค์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเขาต้องการที่จะตั้งรัฐปัตตานีนะรัฐปัตตานีเป็นเวลานานมาแล้วเพราะถ้าเราไปอ่านประวัติก็มันยาวนานนะเพราะเคยมีประเทศปัตตานีจริงแต่นานมาแล้วตั้ง300กว่าปีมาแล้วโดยตั้งเป็นรัฐปัตตานีซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาสและบางส่วนของสงขลาบางส่วนของสงขลานะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของกระบวนการเขากำหนดเลยนะจากข้อมูลที่เราเคยได้รับว่าเขาจะทำให้สำเร็จภายในปี2548 2548นะเขาทำไม่สำเร็จพอ2549
ก็มีการปล้นปืนนะซึ่งผมจะเรียนให้ทราบต่อไปนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากทีนี้ทางรัฐไทยหรือรัฐบาลเขามองปัญหาภาคใต้อย่างไรนะครับคือรัฐบาลไทยนี่มองแทบทุกนานมาแล้วนะมองใครตาบอดผมใช้คำว่าตาบอดคำช้างปัญหาไฟใต้ความจริงเกิดขึ้นมานานแล้วเปรียบเหมือนโคลนติดล้อเวียนหมุนไปเคลื่อนไหวไปโคลนผ่านโคลนมันก็ติดล้อมันก็หนักขึ้นจนต่อไปควายดูวัวก็ลากไม่ไหวนะครับโคลนติดล้อที่ไม่สามารถแก่ออกได้สภาพปัญหาคล้ายน้ำขึ้นน้ำลงพอน้ำขึ้นน้ำทะเลก็ดันขอนไม้ขึ้นมาพอน้ำลงก็ขอนไม้ก็ลอยลงทะเลก็ในลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้หากที่ผมหมายว่าน้ำขึ้นน้ำลงคือถ้าหากอำนาจรัฐเข้มแข็งกระบวนการจะอ่อนแอลงถ้าอำนาจรัฐอ่อนแอกระบวนการจะเข้มแข็งขึ้นและกระบวนการโจรก่อการร้ายเนี่ยใช้หลักการต่อสู้ของประธานเหมาเจ๋อตุงซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจีนนะเหมาเจ๋อตุงก็เป็นนักปฏิวัตินำระบอบคอมมิวนิสต์มาสู่ประเทศจีนนะครับเขาใช้หลักการต่อสู้ยังไงเป็นกลยุทธ์เขาเรียกว่าใช้คำว่าเองมาฆ่ามุดเองหยุดฆ่าแย่เองแย่ฆ่าตีเองหนีฆ่าตามเองมาฆ่ามุดเองหยุดฆ่าแย่เองแย่ฆ่าตีเองหนีฆ่าตามซึ่งทำมาซึ่งเป็นทฤษฎีกลยุทธ์ของการก่อการร้ายทั่วโลกนำไปใช้ขบวนการใช้เงื่อนไขเวลาในการดำเนินการนะครับซุ่มซ่อนใช้คำว่าซุ่มซ่อนยาวนานรอคอยโอกาสซุ่มซ่อนยาวนานรอคอยโอกาสอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตะกี้ว่าเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงนะพอรัฐบาลแข็งเขาก็เฉยพอรัฐบาลอ่อนเขาก็เคลื่อนไหวเป็นมาอย่างนั้นโดยตลอดเมื่อใช้ปัจจัยเวลาและการต่อสู้บรรจบกันในสภาพที่เหมาะสมใช้เวลาและการต่อสู้ตามกลยุทธ์ที่กล่าวมาการใช้เวลาเมื่อมาเจอกันก็ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับสิ่งที่ผมพูดก็จึงทำให้เกิดเขาเรียกว่าไฟใต้หรือความสงบในภาคใต้ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นโดยเฉพาะเกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณดร.ทักษิณชินวัตรหรือเราเรียกว่าที่เรียกกันในสมัยนั้นว่านายก CEO นะ CEO นะมีผู้ว่า CEO มีประธาน CEO อะไรเนี่ยนายกทักษิณก็ใช้คำว่า CEO มาเคลื่อนไหวเหมือนกันมาเป็นวาทกรรมอันหนึ่งที่สร้างอะไรทำให้ประเทศไทยแย่ลงเหมือนกันเช่นผู้ว่า CEO ว่าต่อไปผู้ว่าไม่จำเป็นจะต้องมาจากปลัดอำเภอหรือเสมียนจะมาจากไหนก็ได้แล้วแต่ภูมิหน้าแต่งตั้งโดยใช้วิธีการสอบหรือการให้สัมภาษณ์หรือแสดงวิสัยทัศน์อะไรเนี่ยแต่จริงๆก็คือเป็นการเล่นพวก
ทั้งนั้นนะครับปัญหาของปัญหาคือการมองปัญหาความสงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้รับผิดชอบต่อบ้านเมืองในระดับผู้บริหารนะครับของชาติผมพูดถึงผู้บริหารของชาติและผู้ดูแลเรื่องความมั่นคงของชาติเขาเข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงจริงคืออะไรสำหรับปัญหาที่แท้จริงผมก็เคยบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการก่อการร้ายเพื่อสร้างรัฐปัตตานีขึ้นแต่ไม่มีใครฟังนะแม้แต่นายพลทหารพลเอกในกองทัพบกก็ยังไม่เชื่อเขาไม่เคยไปอยู่นะก็โอเคก็ไม่ได้ว่ากันก็ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำกันไปอันนี้มันถึงเวลาที่จะต้องมาคุยอย่างน้อยก็จะได้มองปัญหาให้กว้างขึ้นนะครับพอวันที่4มกราคม2547เป็นต้นมานะครับเขามองอย่างนั้นโดยตลอดเมื่อมองปัญหาไม่ตรงกันขาดเอกภาพในการเข้าใจปัญหาประเทศไทยก็มีความไม่เป็นเอกภาพทุกเรื่องใน5เอกภาพนะครับเหมือนนิทานโบราณเรื่องคนตาบอดทำช้างอย่างที่ผมเคยพูดเสมอคือคลำช้างตาบอดทำช้างไปคลำเท้าช้างก็นึกว่าช้างก็ลักษณะต้นกล้วยเอ๊ะต้นกล้วยมันใช่ไหมอีกคนไปคลำหูช้างก็ครั้งลักษณะเป็นกระด้งอะไรเนี่ยซึ่งความจริงมันก็คือช้างช้างก็คือช้างแต่ถ้าคนไม่รู้ปัญหาก็คือปัญหาแต่คุณไม่รู้ก็มองผิดมันก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะครับนะครับทำให้การมองปัญหาไม่ตรงกันบางท่านก็เป็นปัญหายาเสพติดบ้างก็เถียงว่าเป็นปัญหาการค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนบางก็แย้งว่าเป็นปัญหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยถูกต้องทั้งหมดแต่เป็นการมองปัญหาถูกเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะความเป็นจริงแล้วปัญหาทั้งหมดที่ว่าเนี่ยเป็นปัญหาอยู่ที่ดินแดนนะอยู่ที่ดินแดนเรื่องของดินแดนเป็นดินแดนเป็นศูนย์กลางของปัญหาเพราะว่าหลังจากอังกฤษได้ถอนตัวไปจากประเทศถอนตัวไปจากอาเซียนเอเชียอาคเนได้มอบอิสรภาพให้แก่มาลายาหรือมาเลเซียในปัจจุบันแล้วก็ได้เขาเรียกว่าชายยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ถอยเพื่อการรุกชายยุทธวิธียุทธศาสตร์ถอยเพื่อการรุกคือถอยจริงแต่เป็นการรุกการรุกโดยทำไงโดยทิ้งปัญหาไว้ให้ประเทศที่เขาเคยปกครองเช่นทิ้งปัญหาให้พม่าให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยกับมาเลเซียไทยกับพม่าไทยกับเขมรไทยกับลาวเป็นต้นนะโดยเฉพาะเรื่องดินแดนก็จะมองเห็นชัดโดยเฉพาะในอินเดียนะประเทศอินเดียได้แบ่งเป็นประเทศปากีสถานปัญหาแคชเมียร์สมัยก่อนอะไรเนี่ยซึ่งทุกท่านก็คงอาจจะมีความรู้แล้วนะครับเขาเรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์ตัวถอยและรุกทางยุทธวิธีนะครับซึ่งเป็นปัญหาซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการทำสงคราม
ปัจจุบันก็กำลังดำเนินการอยู่นะอเมริกาถอยจากอัฟกานิสถานแต่กลับมาทำอะไรในเอเชียกันเองเป็นต้นนะครับนี้เพราะนั้นจึงโดยสรุปก็ข้อเท็จจริงในเรื่องขบวนการแบ่งดินแดนเป็นศูนย์กลางของปัญหาต้องคิดว่าเป็นศูนย์กลางของปัญหามันมีปัญหาบางปัญหาซึ่งเราคิดไม่ถึงก็มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์เรื่องพลังงานด้วยน้ำมันในอ่าวไทยนะครับเพราะแหล่งน้ำมันใหญ่อยู่ที่หมู่เกาะสเปสลีย์ซึ่งกำลังมีการพิพาทระหว่างจีนกับเวียดนามกับฟิลิปปินส์กับอเมริกาอะไรเนี่ยต่างคนต่างแย่งเพราะตรงนี้เป็นแหล่งน้ำมันใหญ่แล้วปลายของแหล่งอันนี้มาโผล่ในประเทศไทยด้วยอยู่ที่ในประเทศไทยในอ่าวไทยเพราะนั้นจึงมีปัญหามากเราเคยมีปัญหากับเขมรสมัยยังไม่ถึงเกิดสงครามแต่มีปัญหากับเขมรมีปัญหากับมาเลเซียแต่มาเลเซียก็คุยกันรู้เรื่องแบ่งแยกแบ่งเขตแดนเรียบร้อยมีการทำงานร่วมกันอะไรเนี่ยนะก็เป็นการแก้ปัญหาเพราะนั้นอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราต้องคิดที่เอามาพูดก็เพื่อที่จะเห็นว่าประเทศไทยมันไม่ใช่ใหญ่ประเทศเล็กเป็นรัฐหนึ่งของอเมริกาแค่นั้นเองหรือเป็นมณฑลหนึ่งของจีนบางมณฑลของจีนมีประชาชนมากกว่าไทยเสียอีกด้วยอะไรเนี่ยเพราะนั้นเราว่าเราไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่นะครับเราก็ควรจะรู้ตัวเองว่าเราควรจะทำอย่างไรในการนี้มันเข้าลักษณะสงครามสมัยก่อนเรียกว่าสงครามเย็นเดี๋ยวนี้ก็คล้ายเป็นสงครามร้อนระหว่างอเมริกากับจีนนะระหว่างสัมพันธมิตรกับจีนฝ่ายจีนก็มีรัสเซียมีอะไรเนี่ยพูดเพิ่มเติมก็อย่างที่อเมริกามันกำลังเชิญประเทศร้อยกว่าประเทศไปประชุมชาติประชาธิปไตยอะไรแล้วไม่เชิญไทยเวียดนามก็ไม่เชิญสิงคโปร์ไม่เชิญอะไรเนี่ยทั้งนั้นก็มีการโวยวายทางด้านการเมืองเพราะเขาไม่เชิญแล้วดีแล้วถ้าเขาเชิญเราก็ต้องคิดเหมือนว่าเราควรไปหรือเปล่าถ้าเราไปก็เป็นการเทคไซไปอยู่กับอเมริกาเราต้องดูอเมริกาอยู่ไกลจากประเทศไทยแต่จีนคือเพื่อนบ้านนะไทยกับจีนพี่น้องกันเป็นคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ราชวงศ์จักรีของเราก็ได้สนิทสนมกับทางจีนประเทศจีนมันเป็นเรื่องของนโยบายซึ่งลึกซึ้งถ้าเราไม่รู้เราก็โวยวายไปนะครับเราจะควรทำไงมันเราอยู่ระหว่างเขาฝ่ายลิ้นมากก็เจ็บตัวเพราะนั้นต้องเฉยๆต้องเลี่ยงอยู่ตรงกลางเป็นกลางอาจจะเป็นไม่ได้ในธรรมชาติว่าเป็นกลางแต่เราก็ไม่ถึงกับออกรอกหน้ามีการโวยวายในสภาว่าเราคงเถียงหน้ามากที่เขาไม่เชิญไปเพราะเราเป็นประชาธิปไตยอย่างไรเนี่ยเนี่ยพูดเสริมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาโยงที่จะเห็นว่าภาคใต้นี่มันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ซึ่งเราอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานด้วยเกี่ยวกับน้ำมันเกี่ยวกับอะไรนะเราก็ต้องฝรั่งเศสก็ใช่ไหมเขาเคยปกครองเขมรมาเขาก็อยู่เบื้องหลังเขมรเราก็
ไปทะเลาะกับเขมรอะไรเมื่อก่อนอ่ะใช่ไหมทะเลาะจนเกือบจะต้องทำสงครามกันอะไรเนี่ยเพราะนั้นในบางเรื่องมันละเอียดอ่อนนะครับเพราะนั้นในภาคใต้มันก็มีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะอยู่ที่ว่าถ้ารัฐการแข็งรัฐการแข็งก็เงียบถ้าการเมืองในกรุงเทพมีการเดินขบวนมีอะไรมันก็จะมีความวุ่นวายในทางใต้จะมีการมายิงตำรวจมายิงทหารมาก่อความไม่สงบเพราะว่าหัวขบวนทางใต้กับกรุงเทพอันเดียวกันคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะครับก็ท่านลองสังเกตดูก็แล้วกันนะครับสรุปว่าสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลผมเขียนสมัยนายกทักษิณเป็นรัฐบาลผมก็เขียนว่ารัฐบาลนายกทักษิณกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนเป็นการต่อสู้นะครับต่อสู้เพื่อแย่งเป็นสงครามแย่งชิงประชาชนจำกัดเขตจะอยู่ใน3จังหวัดจะได้3จังหวัดแค่นั้นเองที่สตูลขนาดเมื่อก่อนก็เรียก4จังหวัด5จังหวัดเนี่ยนะสตูลก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะจำกัดเขตในสมัยนายกเปรมก็เรียกว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยปัตตานียาลานราธิวาสสงขลาและสตูลนะในคำสั่งที่43หรืออะไรที่เขาจัดตั้งพตท43กับสปตหรือศูนย์บริหารราชการแผ่นภาคใต้นะแล้วนายกทักษิณก็มาเรียกเลิกแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี47จนถึงบัดนี้ก็ไม่สงบยิ่งหนักขึ้นจนครั้งหนึ่งต้องใช้กองทัพเกือบตั้งกองทัพบกลงไปมีทัพพัก1 2 3และ4และศูนย์สงครามพิเศษอะไรใช้กำลังมากแต่ก็ไม่สมัยนายกทักษิณนั่นแหละแล้วก็ไม่สงบเพราะไม่เข้าใจปัญหาผมก็เคยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมมาเกี่ยวข้องยังไงเพราะผมก็เคยเป็นที่ปรึกษานายกทักษิณหลังจากโดนยึดปืนนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในตอนหลังนะครับเมื่อหมายความเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นเรื่อยเป็นสงครามแย่งชิงประชาชนนะใครแย่งชิงประชาชนมากฝ่ายนั้นก็ชนะโดยสรุปพูดกันง่ายๆนะแล้วประชาชนใครชนะประชาชนก็เข้าขังนั้นฝ่ายนั้นนะครับจำไว้เลยเพราะประชาชนเขาทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้ปกครองประเทศเลยใครชนะใครมีปืนในหมู่บ้านมีปืนมีกองกำลังถืออาวุธคุ้มครองเขาต้องเงียบเพราะนั้นในบางครั้งจึงไม่มีข่าวอะไรออกจากชาวบ้านชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือนะครับเพราะขบวนการมีอิทธิพลมากกว่าคือขบวนการมีอำนาจรัฐมากกว่ารัฐบาลในบางครั้งนะครับสมัยนั้นจนถึงกับปล้นกองพันทหารน่ะวันที่4มกราคม2547นะครับได้ปืนไปตั้ง400กระบอกปืน M16 ยังไม่เอี่ยม400กระบอกไปปล้นปืนที่กองพันพัฒนาที่4อำเภอจอยร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับเมื่อฝ่ายรัฐบาลอ่อนอย่างที่บอกฝ่ายเราอ่อนเขาก็แข็งมีการปล้นปืน
นะครับกระบวนการมีอำนาจรัฐมากกว่ารัฐบาลเพราะนั้นประชาชนก็ไม่มีความร่วมมือพอไม่มีความร่วมมือเจ้าหน้าที่ก็บางทีไปโทษประชาชนว่าไม่มีความร่วมมือก็ไปบีบบังคับอะไรต่ออะไรนี่ก็กลายเป็นเงื่อนไขสงครามไปเลยทีนี้ใช่ไหมประชาชนก็ยิ่งเอาใจออกห่างอะไรเนี่ยสวัสดีครับคุณพัชระอัศกรสวัสดีวันนี้คุยกับเพื่อนๆครับเรื่องภาคใต้ที่เราเคยคุยมาตั้งหลายปีแล้วนะพันตำรวจโทพัชระเคยจัดรายการเนี้ยแลหลังเดี๋ยวหน้าแลหลังอะไรกับเนี้ยหรือแผ่นดินของเราอะไรกับผมสมัยนานมาแล้ว10กว่าปีมาแล้วจัดกันบ่อยจัดกันมากเยอะพูดคนฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็แต่เรามีความตั้งใจที่จะช่วยแก้ปัญหาเอาความจริงมาพูดเพื่อบางทีเพื่อเตือนรัฐบาลเพื่อเศรษฐกิจให้เขาเดินถูกทางนะไม่ออกทะเลไปนะครับในสมัยนั้นก่อนนั้นนะในสมัยที่ผมว่าที่มีการปล้นปืนนะทางเราทางสับสนวุ่นวายเพราะไม่ขาดความเอกภาพหนึ่งขาดความเอกภาพในเรื่องความคิดเรื่องวางแผนเรื่องการปฏิบัติการเรื่องกำกับดูแลเรื่องการประเมินผลห้าเอกภาพขาดนะครับกระบวนการได้สร้างอำนาจรัฐซ้อนรัฐนั่นแหละแท้จริงอำนาจรัฐซ้อนรัฐจะเห็นเลยชัดเจนแต่ที่อื่นยังมองไม่เห็นแต่ที่ภาคใต้นี่มองเห็นสมัยนั้นนะโดยส่งแนวร่วมเข้าสมัครเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.กรรมการมัสยิดกรรมการอิสลามจังหวัดซึ่งล้วนต้องมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2540โดยกระบวนการได้บังคับให้ราษฎรเลือกแนวร่วมของตนดังนั้นอำนาจรัฐส่วนใหญ่จึงตกไปอยู่ใต้อิทธิพลของขบวนการนะถึงเราจะต้องส่งกองทัพไปเอาทั้งทัพภาค1 2 3แล้วไปตั้งรัฐบาลส่วนหน้าหรืออะไรนะเรียกอะไรสสอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปหลังนะครับเพราะนั้นอำนาจรัฐส่วนใหญ่จึงตกอยู่ภายใต้อำนาจมืดของกระบวนการโดยสิ้นเชิงเลยดังนั้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2548กระบวนการมีคำสั่งไม่เอารัฐบาลนายกทักษิณนะครับตรงนี้จำไว้หน่อยกระบวนการสั่งเลยไม่เอารัฐบาลนายกทักษิณวันที่6กุมภาพันธ์เป็นวันเลือกตั้งนะ6กุมภาพันธ์ลองไปเช็ครู้สึกจะเป็นวันเลือกตั้งผลคือบอกไม่เอารัฐบาลนายกทักษิณกระบวนการโจรเก่าการร้ายผลคือกลุ่มวดะของอาจารย์วันนอมาทาอาจารย์นันท์เป็นประธานกลุ่มวันนะครับท่านเคยเป็นประธานสภาตอนท่านเป็นประธานสภาผมยังเป็นที่ปรึกษาตอนนั้นผมเกษียณแล้วผมยังเคยเป็นคุ้นเคยกันความคุ้นเคยกันนะครับผลคือกลุ่มวาดาทั้งหมดตกหมดซึ่งอาจารย์นันท์มีบารมีมีอิทธิพลทางด้านการเมืองนะมีสสภาคใต้ปรากฏว่าวาระตกหมดนะครับซึ่งกลุ่มวาระนี้มีอิทธิพลใน3จังหวัดภาคใต้เป็นเวลาช้านานแล้วนะมีการก่อตั้งโดยคุณเด่นโตมีนาอาจารย์วันนออะไรเนี่ยวีระก็เคยไปอยู่นะวีระมุติกพงศ์
ลุ่มเมื่อก่อนเขาเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ในลักษณะว่าเหมือนโดนซื้อนาพิเลยนะกวาดไม่ได้เลยสสซึ่งเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อแต่เป็นความจริงนั่นแหละคืออิทธิพลที่ผมบอกไว้ว่าประชาชนจะเป็นอยู่ข้างผู้ชนะนั่นแหละมองเห็นชัดเลยใช่ไหมนะครับเอาเพื่อนๆทักเพื่อนๆหน่อยจิตติมารัชดานะอ่านไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นหน้าตาไม่ดีโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับคราวนี้เรากำลังคุยเรื่องไฟใต้กับรัฐไทยกับไฟใต้อยู่นะครับซึ่งขับที่กระบวนการไปทำนั้นนะเขาเรียกว่านี่แหละที่เราคุยกันเสมอว่าแนวร่วมมุมกลับแนวร่วมมุมกลับที่เราคุยกันนะทางด้านการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์มารยาเขาเรียกแนวร่วมมุมกลับพรรคคอมมิวนิสต์กลุ่มเขากลับไปสนับสนุนโจรก่อการร้ายคนนะทำให้กลุ่มดาวะตกทะเลไปเลยซึนามิว่าแต่ความเป็นจริงแล้วประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เลือกรัฐบาลทักษิณแต่ประชาชนไม่กล้าลงคะแนนให้พรรคไทยรักไทยนะครับของรัฐบาลสาเหตุเพราะประชาชนอยู่ใต้อำนาจปากกระบอกปืนของกระบวนการทั้งหมดคือเหตุการณ์โดยสรุปคือเหตุการณ์ในวันที่6กุมภาพันธ์2548รู้สึกว่าเป็นวันเลือกตั้งประกาศผลนะครับอันนี้ผมจำไม่ยืนยันข้อสรุปในหัวข้อนี่ก็คือรัฐบาลต้องสร้างเอกภาพในการมองปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนขบวนการโจรก่อการร้ายโจรก่อการร้ายโจรธรรมดาโจร500โจรกระจอกยาเสพติดผลประโยชน์ผู้มีอิทธิพลการเมืองระดับท้องถิ่นการเมืองระดับชาติอะไรเนี่ยเป็นปัญหารัฐบาลต้องมองให้ออกว่าปัญหาจริงๆคือปัญหาการแบ่งแยกดินแดนจะได้แก้ปัญหาถูกอันนั้นก็เป็นปลีกย่อยเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวตามนะครับปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดภาคใต้นั้นคือปัญหาขบวนการแบ่งแยกดินแดน3จังหวัดภาคใต้เพื่อตั้งรัฐปัตตานีอย่างผมที่เคยเรียนไว้ทั้งนี้เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ถูกเสียทีที่พูดก็นำมาในการนี้ก็ยังปัญหาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะหน้าที่ผมอยู่มานานก็ค่อนข้างมีประสบการณ์แล้วเคยสัมผัสกับสภาความมั่งสำนักงานสภาความมั่งแห่งชาตินะสมช.เลยทำงานใกล้ชิดกันเพราะที่ว่านี่เพราะว่าที่นี้ก็ยืนยันก็คือปัญหามันเกิดมาตั้งนานแล้วตั้งต้นปืนปี47มีการรบราฆ่ากันตายกันเป็นหมื่นแล้วมั้งทั้งไทยพุทธมุสลิมพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรเนี่ยนะนานมาแล้วประชาชนเสียขวัญรัฐเสีย
งบประมาณมากมายถ้าได้ตั้งสมาธิใช้สติใช้ปัญญาแก้ปัญหาโดยเร็วก็คงจะจบนะครับสถานการณ์เฉพาะในขณะนี้คือเมื่อวันที่4มกราคม2547กระบวนการโจรก่อร้ายได้ปล้นปืน M16 จำนวน400กระบอกจากกองพันพัฒนาที่4ที่ผมเรียนให้ทราบแล้วอำเภอจอยรองจังหวัดนราธิวาสข้านายทหารชั้นประทวนตาย4นาย4คนนายกรัฐมนตรีปล้นมาที่4วันที่5นายกรัฐมนตรีเชิญผมไปเข้าทำเนียบเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒินะครับตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงวุฒิของนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยพันธมิตรโททักษิณชินวัตรผมก็ไปนะครับพอวันที่6ก็แต่งตั้งให้เป็นมีคำสั่งเรียบร้อยเซ็นเรียบร้อยมีอำนาจหลายเรื่องที่จะไปดูขอดูอะไรได้เชิญใครมาประชุมมาสอบถามอะไรนะแล้วก็ผมก็ไปทำงานอยู่ปีหนึ่งพอปี48ก็ต้องถอยนะก็มีปัญหาอะไรเยอะแยะซึ่งผมจะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปว่าเมื่อผมเข้าไปทำงานแล้วผมได้เสนออะไรไปบ้างแล้วก็มองผมอย่างไรสื่อมวลชนมองอย่างไรเพราะสื่อมวลชนถามได้เจอหน้าก็ถามแม้ถ้าไปบอกอะไรให้ท่านนายกทำอะไรบ้างอะไรเนี่ยนะผมได้เขียนหนังสือไว้ตั้งหลายเล่มนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัญหามุสลิมอะไรเนี่ยมานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอย่างมากที่มาคุยกันนะครับผมคุยท่านไม่ได้คุยแต่ท่านบางคนก็เขียนมาอะไรเนี่ยเพราะนั้นถ้ามีอะไรก็เรามาจัดรวมครับเราทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเราต้องปกป้องป้องกันเรารักแผ่นดินเกิดเราต้องปฏิบัติตัวอย่างนายอินผู้ปิดทองหลังพระทำความดีเพื่อความดีไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆที่ผมรู้จักที่ได้พูดกันเห็นคลิปนี้ก็ช่วยกันครับประเทศมันอยู่ในภาวะวิกฤตในหลวงรัชกาลที่9ได้พูดไว้นานแล้วแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจว่าท่านคำว่าวิกฤตคืออะไรนะมันเป็นสิ่งที่วิกฤตที่แก้ไม่ได้ก็คือวิกฤตรัฐธรรมนูญยึดแล้วก็ร่างแล้วก็ยึดอีกอะไรนี่ต่อไปจะยึดอีกหรือเปล่าเพราะนั้นเราต้องช่วยกันครับทุกที่มีปัญหาแม้แต่ครอบครัวหรือในโลกนี้มีปัญหาแต่ก็มีแนวทางในการแก้ปัญหามันมีอยู่2แนวทางคือ1ใช้ความรุนแรง2สันติวิธีนะแม้แต่ในบ้านเหมือนกันใช้ความรุนแรงก็เตะตบกันสันติวิธีก็พูดคุยกันให้รู้เรื่องพ่อแม่ลูกต้องคุยกันรู้เรื่องนะเพราะนั้นที่มาคุยก็เพื่อสร้างความคุยให้รู้เรื่องกันนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งขอให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะโดยเฉพาะโควิด-19 สวัสดีครับผลเอกกิตติรัตนฉายาครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
หลานไทยเลือดในกายคือไทยด้วยกันเนื้อกายกลางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูกพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประทับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กษัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิริไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันยั่งยืนเพียงข้างคนดีเก่งกล้าทายท้าหนทางแห่งคอร์รัปชันประชาธิปไตยอันมีประมุขเป็นองค์ราชันมาเถิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิริไลแต่หัวใจจะต้องทวินเถิดทูลชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลืมที่มาI'm gonna make you mine.